060-2687-9999พูดคุยกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขามผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG Brilliant and Futures ค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโสภาครับเมื่อวานนี้ในช่วงดึกๆตามเวลาในบ้านเราเกิดอะไรขึ้นกับราคาทองคำคะมีการดันจาก 1,070 ให้ตื่นเต้นมือหวาขึ้นมาแถว 1,083 เลยนะคะแล้วก็กลับลงมาที่ 1,070 เหมือนเดิมเลยเกิดอะไรขึ้นคะครับราคาทองคำมันจะเคลื่อนไหวค่อนข้างมากนะครับในช่วงของตลาดสหรัฐเปิดทำการนะครับเพราะว่าช่วงเวลาในส่วนของช่วงหัวค่ำเนี่ยตั้งแต่ประมาณ3ทุ่มไปแล้วตลาดยุโรปจะเปิดตลาดสหรัฐก็จะเปิดด้วยนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของราคาทองคำในต่างประเทศเนี่ยมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างมากขณะที่หากไปดูจากสถานการณ์ความตึงเครียดในฝั่งอิหร่านดูเหมือนว่าจะมีสถานการณ์บานปลายมากขึ้นนะครับเพราะว่าจากซาอุดิอาระเบียแล้วก็อิหร่านที่มีปัญหากันกรณีที่มีการสั่งประหารชีวิตในส่วนของหัวหน้าหรือว่าผู้นำทางด้านศาสนานะครับยังเป็นประเด็นหนึ่งที่สร้างความขัดแย้งระหว่างนิกายซุนนีและก็ชีอะห์ค่อนข้างชัดเจนนะครับจนในส่วนของประเทศอื่นๆที่มีการนับถือนิกายต่างกันเริ่มออกมามีการคว่ำบาตรเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวบาเรนนะครับหรือว่า UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็มีการตัดความสัมพันธ์ทางด้านการทูตนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยปัญหาดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้ยุติหรือว่าอยู่เพียงแค่ระหว่างอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียนะครับแต่ว่าเริ่มกระจายไปยังภูมิภาคในตะวันออกกลางให้มันมีสถานการณ์ความตึงเครียดมากขึ้นนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยกระตุ้นในส่วนของตัวแรงซื้อกลับเข้ามายังตัวสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคำขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคการผลิตประจำเดือนธันวาคมมีการเปิดเผยโดยมาร์กิตนะครับก็มีการบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐประจำเดือนธันวาคมเนี่ยขยายตัวต่ำที่สุดในรอบ3ปีนะครับก็แสดงให้เห็นว่าการที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีการแข็งค่าขึ้นมาหลังจากเฟดมีการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าธุรกิจที่เกิดใหม่แล้วก็ภาคการผลิตในฝั่งสหรัฐเนี่ยยังมีอัตราการเจริญเติบโตในระดับที่ต่ำลงค่อนข้างชัดเจนนะครับประเด็นดังกล่าวก็กลับมาเพิ่มความน่าสนใจในตัวทองคำให้มากขึ้นเพราะว่านักลงทุนก็ยังคาดการณ์ว่าหากตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีการประกาศออกมาโดยเฉพาะเดือนธันวาคมเนี่ยเพียงแค่ครึ่งเดือนหลังจากเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตัวเลขยังเป็นในลักษณะที่ดรอปตัวลงหรือชะลอตัวลงขนาดนี้ถ้าในระยะถัดไปเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอาจจะมีการดรอปตัวลงหรือชะลอตัวลงอีกหากดอลลาร์ยังแข็งค่าได้ต่อก็เลยยิ่งเพิ่มหรือว่าเสริมแรงซื้อให้กับตัวตลาดทองคำครับค่ะถ้ามีปัจจัยหนุนแบบนี้เราลุ้นต่อได้แค่ไหนคะเพราะว่าภาพก็ยังคงเป็นลักษณะคล้ายๆเดิมนะคะคุณวรุษคือขึ้นมาชนแนวต้านแล้วก็มีแรงขายทำกำไรรออยู่นะคะใช่ครับยังคงต้องจับตาดูในส่วนของแรงซื้อแรงขายนะครับพร้อมกับจับตาดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางรวมทั้งตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเรายังแนะนำว่าในส่วนของโซนบริเวณ1,080ถึง1,083เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนยังถือว่าเป็นจุดที่ยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังและต้องจับตาใกล้ชิดนิดนึงนะครับว่าราคาจะกลับขึ้นไปยืนได้หรือเปล่าเพราะว่าหลายครั้งในรอบที่ผ่านมานะครับราคาทดสอบบริเวณ1,080-1,083แล้วราคาก็ยังไม่สามารถยืนได้ในขณะที่การย่อตัวหรือการอ่อนตัวลงเนี่ยเราให้จับตาดูบริเวณ1,067เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนนะครับหากราคาสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้เรายังแนะนำเปิดสถานะรองโพซิชันเพิ่มเพื่อรุ้นไปทำกำไรในส่วนของตัวระดับ1,080-1,083อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่หากราคามีการดีดตัวและกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ1,083ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของวันนี้ได้นะครับก็สามารถชะลอการปิดสถานะไปบริเวณ1,090เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนได้ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังประเมินว่ายิ่งการขยับขึ้นของราคาเข้าใกล้บริเวณแนวต้าน 1,100 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนมากเท่าไหร่ความผันผวนหรือแรงขายก็ยังคงมีสลับออกมาค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็ยังทำให้นักลงทุนบางกลุ่มทยอยที่จะขายทองคำหรือแบ่งทองคำออกขายหลังจากที่ราคาทองคำมีการอ่อนตัวลงในปีที่ผ่านมาครับค่ะงั้นกลยุทธ์อาจจะเป็นช่วงรอจังหวะให้ราคาทองคำนั้นย่อก่อนแล้วก็เปิดลองขึ้นไปทำกำไรที่แนวต้านนะคะครับใช่ครับยังคงเน้นการลงทุนระยะสั้นจากการดิดตัวเหมือนเดิมครับค่ะมาดูกันต่อที่ตัวของ SET 50 Future กันบ้าง นะคะมีโลใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วทำไงดีคะครับในส่วนของตัว SET 50 Index Future นะครับโดยแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวดัชนีเนี่ยยังนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงมีแนวโน้มหรือมุมมองในเชิงลบนะครับขณะที่ในส่วนของปัจจัยหรือสถานการณ์ในตัวตลาดหุ้นในต่างประเทศเนี่ยก็
็ยังดูแล้วยังคงเป็นปัจจัยกดดันขณะที่ดัชนีระหว่างวันถึงแม้ว่าจะมีการทำระดับต่ำสุดใหม่แต่เรายังประเมินว่าเนื่องจากดัชนีวันนี้มีการปรับฐานลงมาค่อนข้างเยอะนะครับยังให้จับตาดูโซนแนวรับระดับ1,070 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนหากดัชนีมีการย่อตัวลงมาแล้วแรงขายเริ่มเบาบางต้องบอกว่าเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงจริงๆสามารถเปิดรองโพซิชันหวังจังหวะการดิดตัวหรือว่ารีบาวด์ขึ้นของดัชนีนะครับเพื่อเก็งกำไรจากการดิดตัวในส่วนของการดิดตัวเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูโซนแนวต้านบริเวณ1,085 ถึง 1,090 เหรียญนะครับว่าจะสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับดังกล่าวได้หรือเปล่าถ้ายังยืนเหนือระดับ1,085 ถึง 1,090 เหรียญไม่ได้อาจจะทยอยปิดสถานะรองโพซิชันสำหรับคนที่มีรองนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่เปิดสถานะช็อตใหม่อาจจะทยอยเปิดสถานะช็อตในระดับดังกล่าวได้แล้วก็เริ่มลดพอร์ตหรือปรับสถานะการลงทุนอีกครั้งหนึ่งหากดัชนีเริ่มขึ้นไปใกล้ๆระดับ794ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะความผันผวนที่เกิดขึ้นช่วงนี้ก็จะต้องระมัดระวังการลงทุนแล้วก็ลงทุนในช่วงสั้นๆนะคะภาพรวมของราคาทองคำความหวือหวาเกิดขึ้นก็จริงนะคะแต่ณระดับปัจจุบันนี้ความเสี่ยงแถวๆระดับที่ใกล้แนวต้าน 1,100 ทางด้านของ YG บอกว่าก็ยังมีความเสี่ยงเยอะอยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีใครนักลงทุนนะคะที่รอขายทำกำไรอยู่เอาเป็นว่าช่วงนี้ก็แนะนำให้ทยอยเปิดสถานะลองโพซิชันได้ที่ลงมาแถวๆแนวรับนะคะวันนี้ให้แนวรับไว้ 1,076 แล้วก็ซื้อแล้วก็ขึ้นไปแถวๆแนวต้าน 1,080 ถึง 1,083 ก็แบ่งขายทำกำไรช่วงสั้นๆแนะนำกลยุทธ์แบบนี้ก่อนนะคะนี่เป็นภาพรวมค่ะคุณผู้ชมเห็นโอกาสในการลงทุนในทองคำกับ YLG เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเราจะกลับมาดูเรื่องของปัจจัยพื้นฐานในตลาดหุ้นไทยค่ะ